ของเรื่องเนี่ยแอมไปถ่ายละครเรื่องไม่ชื่อไรไฟสว่างของดาราวิดีโอแล้วหยกก็แบบว่าเออเราก็มีจังหวะเนาะก็เลยอยากตามไปด้วยค่ะก็เลยทำเรื่องกับทางดาราวิดีโอว่าเออขอไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยหลอกเขาไปอีกทีนึงตั้งใจไปเที่ยวหรือว่าตั้งใจไปเศร้าตั้งใจไปเที่ยวค่ะเพราะว่าเราจะหาโอกาสไปแบบปารีสอย่างเงี้ยมันก็คงแบบไม่ได้มีบ่อยๆค่ะแล้วไหนแอมเขาไปทำงานแล้วด้วยอย่างเงี้ยเราก็เลยมีโอกาสก็เลยแบบอ่ะขอไปด้วยละกันแล้วก็ไหนจะมีขวานมีน้ำหวานมีน้องป้ายอะไรเงี้ยหลายคนนะคะแล้วก็สนุกอะค่ะรู้สึกว่าได้พักผ่อนอยู่ในตัวด้วยเพราะเราทำงานหนักแล้วทั้งปีมีโอกาสได้สวีทบ้างป่ะอย่างนี้สวีทเหรอไม่นะอาจจะเป็นแบบคือมันไม่ได้สวีทอย่างนั้นค่ะความเป็นจริงคือมาถ่ายรูปการถ่ายเสร็จก็ย้ายกันเดินอย่างเงี้ยแค่แบบเก็บภาพเฉยๆค่ะแต่ว่าไม่ได้มีสวีทกิ้วอะไรเงี้ยไม่มีเลยไม่ได้มีแค่ไหนสองต่อสองไม่มีค่ะส่วนใหญ่จะไปเป็นกองแบบว่าถึงเวลาช้อปปิ้งก็ช้อปทีก็ไปกันหมดเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าแยกไป2คนเนี่ยมันจะไปไหนลำบากอย่างเงี้ยค่ะไปเป็นทีมเลยส่วนใหญ่ไม่ได้กลัวแอมเบลเล่สาวฝรั่งเลยตามไปเขาชอบฝรั่งอยู่แล้วไม่ต้องถึงขนาดไปฝรั่งเศสหรอกเมืองไทยก็ได้ค่ะเวลาเขาเจอฝรั่งเขาชอบมองอะไรเงี้ยเขาชอบฝรั่งมีแบบซื้อของอะไรให้เราไหมก่อนไปที่นู่นทั้งทีเนาะก่อนปีใหม่ไม่ค่ะไม่ได้ซื้ออะไรกันเยอะค่ะส่วนมากซื้อเป็นแบบพวกกระเป๋ารองเท้าอะไรมากกว่าค่ะไม่ได้มีอะไรพิเศษไปนี่ไปกี่วันประมาณ8ถึง9วันประมาณเนี้ยค่ะก็หลายวันอยู่ก็โชคดีไปก็เป็นการได้พักผ่อนก่อนปีใหม่ก็จำเป็นเรื่องเสื้อผ้าแบบไม่ถึงขนาดนั้นคือตอนแรกอ่ะเพื่อนบอกว่าไม่ต้องขนมาเยอะนะเสื้อโค้ทไม่ต้องเอามาเพราะไม่ได้หนาวมากแต่ไปมาประมาณ12องศา10องศาแล้วมันมีลมด้วยค่ะก็หนาวก็ซื้อเสื้อผ้าใหม่ที่นู่นแล้วจะมีแพลนทริปไปกัน2คนบ้างมั้ยคะโอ้คงไม่ค่ะเพราะหยกส่วนตัวหยกเป็นคนที่แบบถ้าต่างประเทศอ่ะจะไม่ชอบไป2คนจะชอบเวลาต้องไปกับเพื่อนด้วยเพราะว่าไป2คนมันมองหน้า2คนมันก็ไม่สนุกนะมันน่าจะไปกันหลายคนนะคะส่วนถ้าอยากสวีทก็อยู่ในประเทศก็ได้อาจจะบินไปต่างจังหวัดไปภูเก็ตไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะพักผ่อนตามโรงแรมสวีทอะไรอย่างเงี้ยในประเทศมีบ้างมั้ยคะที่จะไปสวีท2คนยังค่ะไม่มีค่ะคือต่างคนต่างก็แบบชอบอยู่เป็นฝูงอ่ะเป็นกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าอยู่กับเพื่อนแล้วมันสนุกกว่าค่ะคือไม่ใช่ว่าไม่อยากอยู่2คนนะก็อยากอยู่แต่ว่าไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นน่ะเพราะระยะเวลาที่รู้จักกันมามันก็นานพอสมควรละจุดนั้นก็คงไม่ได้หวานแต๋วอะไรขนาดนั้นปีใหม่มีแพลนไปเที่ยวด้วยกันหรือยังปีใหม่ปีนี้อ่ะคะก็เอางานเป็นหลักอะค่ะถ้าเกิดว่าเค้าคอนเฟิร์มงานปีใหม่มาเค้าดาวก็ทํางานก่อนเมคมันนี่เพราะเดี๋ยวเที่ยวอะไรก็เที่ยวได้เอาเงินจากเค้าดาวน่ะไปเที่ยวแล้วของขวัญปีใหม่ล่ะคะมีให้เล็งๆเตรียมอะไรให้กันของขวัญปีใหม่ไม่เคยให้กันเลยค่ะส่วนใหญ่ก็คือจะไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วไปอะไรกันมากกว่าค่ะเพราะว่าเรื่องของเรื่องอะไรเราไม่ค่อยได้ซีเรียสอยู่แล้วอะค่ะจะเอาเวลาแบบไปพักผ่อนซะมากกว่า